ถอนมันแล้วครับจะลงอ้อยครับแปลงนี้จะลงอ้อยวันนี้ก็มาพบกับก๊อฟลูกชาวนานะครับวันนี้ไม่ได้มาถ่ายรถเกี่ยวนะครับวันนี้มาถอนมันเจ้าของครับก็หัวก็ไม่ค่อยใหญ่ครับ7เดือนเกือบ8เดือนก็จะลงอ้อยครับตัดพันอ้อยไปแล้วก็หัวก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าอันนี้ปลูกถี่ครับเม็ดซิปปลูก50 60แปลงของพ่อผมเองของผมนู้นยังไม่ได้ถอนครับปลูกห่างครับแปลงนั้นติดกันก็จัดรถพ่วงเลยครับก็ไม่รู้ว่าจะได้พ่วงไหมรอดูคนงานคนงานจะถอนได้เยอะขนาดไหนดินมันแน่นครับมีเน่านิดหน่อยก็รถตักเท่าแกโอเล่ครับจะฟ้องมาอยู่ไม่วางเอามาตักเองเลยเสียโก้ตักใส่เองนะครับก็เหลือยังคุดหัวมันไม่แล้วเลยครับเดี๋ยวก็จะไปคุดหัวมันต่อก็ไปวัดดวงที่ลงแป้งครับเดี๋ยวมาดูว่าเปอร์เซ็นต์จะได้ขนาดไหนก็ได้คนงาน10กว่าคนรอแล้วรอแล้วแบบรอแล้วรออีกไม่ได้ดิWe'll be right back.
มัน81นะครับหรือระยอง72มาแล้วเดี๋ยวรอก่อนกินน้ำก่อนลูกพี่เอ็กกินน้ำก่อนลูกไปนั่งหลังยังวะ